นะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะช่วงบ่ายเรามาพูดคุยกันเลยนะคะกับพี่บีนะคะของเราคุณเดชธนาฟางสะอาดนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์นะคะบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนหรือว่าฉายาเดชธนาพยากรณ์เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วอ้าวเดี๋ยวผมว่าผมไม่มีฉายาถ้าก้อนเหน่งถ้าก้อนเหน่งพยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะใช่แต่ว่าก้อนเหน่งให้แล้วเขาตั้งให้เป็นก้อนเหน่งอะไรก้อนเหน่งตัวอ่อนของพี่กวีน่าใช่ไหมก็เป็นตัวอ่อนของพี่กวีเนี่ยเออในตั้งชื่อฉายาแล้วนางก็โอเคชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ขำชอบเลยก็บอกก็จริงนะแต่บอสก็ไม่กล้าตั้งให้นะคะบอสเป็นที่เชิดอยู่สูงบอสอยู่สูงเราจะไม่แตะบอสนะคะบอสเดชนาพยากรตายแล้วอ๋อเป็นเพื่อนไปซะอย่างนั้นจะลืมไปรายงานของบทบที่บ้านนะคะว่าพี่สื่อเขาตั้งฉายาให้มาเรียบร้อยเดชนาพยากรมาให้อีกแล้วคุณดิฉันตั้งฉายานักวิเคราะห์หลายท่านนะคะในประเทศไทยมีที่จริงเหรอมีเอเชียเวลดิฉันก็ตั้งให้ก็คือแบบว่าชื่อฉายานักวิเคราะห์หน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้อะไรเงี้ยคุณตึ๊ดๆๆอะไรเงี้ยอุ้ยได้ยินแล้วตอนนั้นหรอแล้วตอนนั้นพี่จอยตั้งฉายาไว้ที่ไหนอ่ะที่เป็นแบบลงหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเหรอแบบประจำปีที่เขาซุบซิบดารากันเหรอเนี่ยก็ไปก็เนี่ยบอกโอ้ที่ผมสร้างสมกันมากรรมการผู้จัดการเราหมดละหมดกับคุณจอยละหมดไม่แต่ผมชอบนะผมน่ารักผมไม่ได้ซีเรียสผมชอบมากเลยเด็กนะเอามันได้นะเออมันคล้องไงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยใช่ลักษณะนิสัยผมเลยแม่มีคนส่งยิ้มยิ้มกันใหญ่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะพี่บีเนี่ยเรามาเข้าเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนดีกว่านะคะก่อนที่พี่บีจะไปท่องเที่ยวหรือทำงานอีกหนึ่งวันเนาะก็จะไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะบอกอะไรนะเดชธนาพยากรณ์เท่ดีค่ะเห็นไหมมีแต่คนบอกชอบเดชธนาพยากรณ์ไม่แต่คือเราไม่ได้สายพยากรณ์ไงเราไม่เรารู้อยู่แล้วว่ามันพยากรณ์ไม่ได้ถูกป่ะมันแค่คาดการณ์แค่ประเมินอะไรอย่างงี้ไงเป็นอย่างนั้นไงเดี๋ยวสักพักจะเริ่มมีพ่อแม่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็พี่บีก็เริ่มมีใส่ลูกประคำอะไรถ้าจะเข้ากันนะใช่ใช่มาประเด็นนี้ดีกว่านะคะคือเราก็ฟังไลฟ์ทุกเช้าเนี่ยเราก็จะเปิดทิ้งๆไว้แล้วก็ฟังเสียงดังสนั่นทั้งบ้านนะคะตอนเช้าก่อนที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยเราก็ต้องฟังเปิดทิ้งๆไว้นี่มันแปลกๆไม่ฟังจริงๆฟังมันได้อะไรมันสนุกมันไม่เหมือนฟังวิเคราะห์หุ้นนะมันเหมือนมาฟังแบบว่าสามแยกปากหวานอะไรเงี้ยสี่แยกปากหวานนี่เป็นสามแยกปากหวานยิ่งพูดยิ่งดูไม่ดีเนาะตัดมันไปตัดมันแปลกจังเลยมันตัดมันไปได้สามแยกปากหวานนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของโอเปกเพื่อนของน้ำมันดีกว่านะเผื่อจะตรงตีกงติดกราฟกันได้นะคะถามในมุมเนี่ยโอเคเกินไปเมื่อช่วงข้างต้นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยเขาก็จะมีข่าวแว่วมาเรื่อยๆข่าวลวงข่าวหลอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวจริงไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะแล้วก็เรียกว่าเป็นการคัตออฟที่ค่อนข้างเยอะที่สุดประมาณทั้งโห2ล้านนะครับแต่เอาจริงถามว่าดิฉันตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆเขาก็ผลิตไม่ถึงอยู่แล้วจะมีแบบประมาณ30ประเทศที่เขาแบบผลิตได้เต็มโควต้าจริงๆเลยนะคะเคยบอกว่าอาจจะบอกว่าผลิตลดกำลังไป2ล้านผลิตได้จริงๆหรืออาจจะแบบเหลือแบบล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันอาจจะแบบหายไปครึ่งนึงอะไรนะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ตกใจอะไรมากแต่ถามสิ่งที่ตกใจก็คืออ้าวแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องของสงครามราคาหรือว่าราคาเรื่องของน้ำมันนะตอนนี้พอผลแบบนี้เนี่ยแน่นอนราคาน้ำมันมันรอดิดเด้งกันอยู่แล้วกรอบราคาน้ำมันถ้าเกิดว่าจะประมาณการนะคะในมุมของบริษัทหลักทรัพย์พายเนี่ยถ้ามันจะดิดเด้งเนี่ยจะพีคไปเท่าไหร่หรือกรอบจะอยู่ประมาณไหนก็เดี๋ยวเรามาดู data กันก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนพอดีวันนี้เราเป็นวันที่เราออกบทวิเคราะห์ในส่วนของตัวenergy update พอดีด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ
เรามองว่ามันคงแกว่งอยู่ตรงช่วงประมาณเนี่ยไม่เกินร้อยเนี่ยเนี่ยร้อยเหรียญต่อบาเรลนะครับในไตรมาส4ตรงเนี้ยนะครับน่าจะฟื้นตัวตรงนี้คือกรอบด้านล่างเนี่ยเอาเทคนิคมาประกบเลยนะครับมันก็จะได้ภาพนี้ก็คือว่าตรงช่วงประมาณ80เหรียญจนถึงประมาณ100เนาะเพราะว่าฟันดาเมนทัลเรามองประมาณนี้แต่ว่าถ้าเทคนิคจะแถมขึ้นไปหน่อยประมาณ115นะครับก็จะได้กรอบแชนแนลของการเล่นเนี่ยที่เลเวลประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยคือมันลดก็จริงนะแต่มันก็คือเหมือนกับอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาผลิตมากผลิตน้อยหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเซนติเมนต์มากกว่าเพราะว่าตัวไดจริงๆมันคือดีมานด์ความต้องการในการใช้งานตัวพลังงานไงถูกปะเพราะนั้นคือถ้าสมมติหลังจากผ่านหน้าหนาวนี้ไปแล้วหรือว่าหลังจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะมันจะชะลอลงเพราะนั้นคือโอกาสที่มันจะทรงกับซุดแต่มันเยอะกว่านะฮะเพราะนั้นคือทางโอเปกเขาก็เหมือนพยายามบาลานซ์นะพยายามประคองพยายามเหมือนประมาณว่าไม่อยากให้น้ำมันมันถูกเกินไปก็คงเป็นแค่ในเชิงจิตวิทยาแล้วก็น้ำมันก็เด้งขึ้นสั้นๆนะครับแล้วก็แกว่งเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในโซนตรงเนี้ยมากกว่าที่จะเป็นขาขึ้นแบบใหญ่ๆเยอะๆหรือว่าเป็นเทรนที่แบบว่ารุนแรงเหมือนรอบที่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมีเรื่องปัจจัยสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้มันปัดออกไปแล้วนะครับที่เหลือมันก็คือว่าไปตามดีมานด์ความต้องการของโลกจริงๆซึ่งถ้าสมมติเป็นไปตามที่ทางกลยุทธ์กับพื้นฐานเขามองกันอยู่เนี่ยก็คือว่าปีหน้าอาจจะเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือโอกาสที่คนใช้น้ำมันมันก็ลดลงเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าราคาก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรไปมากกว่านี้ก็วิวทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยเราก็เรียกว่าเก็งกำไรสั้นๆแล้วกันนะครับแต่ว่าลองเทอมสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำมันมันออกทรงกับสุดมากกว่าเต็มที่ก็เนี่ย100เหรียญหรืออะไรประมาณเนี้ยคงไม่ได้แบบว่าขึ้นไปจนเยอะละนะครับเพราะนั้นคือเขาก็พยายามคงคอนโทรลให้ราคามันอยู่ตรงโซนตรงนี้แหละซึ่งถ้าสมมติเราตัดไอ้ตัวยูเครนออกไปเนาะตอนนั้นยูเครนประมาณเดือน2เนาะแถวๆเนี้ยเนี่ยประมาณแถวๆเนี้ยสมมติวันที่10ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึก17นี่แหละนะครับแล้วเราก็ตีเส้นเนาะตรงนี้คือช่วงก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมาเนาะเนี่ยจริงๆแล้วคือราคาตรงโซนนี้มันคือราคานิวไฮในกรณีที่แบบปกตินะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเค้าน่าจะแฮปปี้ตรงนี้แต่จะให้กลับขึ้นไปโซนข้างบนเนี่ยโอ้มันค่อนข้างจะยากพอสมควรแกว่งเต็มที่ก็เท่านี้ประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคือภาพของน้ำมันเนี่ยมันจะคาดหวังเหมือนแบบว่าโอ้เดี๋ยวจะไปไกลๆเลยได้ผลตอบแทนที่โอเคเลยมันจะไม่ใช่ประมาณเนี่ยนะครับแต่มันก็จะไม่ถูกเพราะฉะนั้นคือลักษณะมันก็คือเหมือนแบบเทรดดิ้งกลับมาเทรดดิ้งตามเหตุและผลของมันประมาณเนี้ยเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้รถกำลังผลิตแล้วมันจะขึ้นแน่ๆมันจะไปไกลแน่ๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่เชิงลักษณะนั้นซะทีเดียวนะครับเพราะสุดท้ายมันต้องอยู่ที่ว่าคนดีมานความต้องการการใช้งานมันจริงๆมันยังไงอะไรเงี้ยมากกว่านะครับประมาณนี้ครับก็คือเอาง่ายๆว่าน้ำมันเนี่ยมันลงยากเพราะว่าเหมือนกำลังจะลงเนี่ยเหมือนเขากำลังเล่นเกมแบบสงครามราคาอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะกำลังจะลงคือหลังๆเนี่ยหลังๆอ่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะในลุกทุกเรื่องราวอ่ะมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลอ่ะคือมันเหมือนเป็นเกมการเมืองการละครอ่ะก็คือเหมือนกับประมาณว่าพยายามหาเหตุผลหรือหาอะไรมาใส่ให้มันอธิบายกับการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเราก็พอเข้าใจนะส่วนนึงก็คือว่าเหมือนเขาเป็นบริษัทขายน้ำมันนะเนาะเขาเห็นปีค้างเดธนาพยากรณ์ค้างแล้วค่ะอ่ะคุณเดธนาคะของเขาแรงจริงเนาะบอกว่าไม่อยู่ดีเหมือนตอนช่วงโควิดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นผ่านถูกไหมฮะแล้วก็คลังสำรองน้ำมันที่ปล่อยมามันคือหลายเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังจะไอ้นี่ไงมันกำลังจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีทั้งแบบดีและไม่ดีใช่ป่ะแต่นั่นคือในความที่ไปข้างหน้ามันไม่ใช่มีปัจจัยที่แบบว่าโอ้โหน้ำมันคือกลายเป็นทองคำมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยคือทองดำหรือทองคำเลยจำได้ไหมไม่รู้จำได้กันหรือเปล่าตอนนั้นคือแบบว่าโอ้โหคุณต้องซื้อตรงนี้นะเพราะว่าราคาตรงนี้คือคุณจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าคุณจะไม่มีทางขุดขึ้นมาได้อีกผมเห็นตั้งแต่วันที่มันพีคตอนนั้นจนตอนเนี้ยน้ำมันยังขุดแบบมีไม่อั้นอยู่เลยอ่ะ มันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่เขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วคือคนไม่ซื้อทองคำเลยซื้อทองดำอย่างเดียวคือต้องซื้อน้ำมันอย่างเดียวเพราะน้ำมันจะหมดโลกอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นน่ะพวกเชลแก๊สช่วยเชลออยล์หรืออะไรพวกที่แบบว่าน้ำพลังงานทดแทนโอ้โหเกิดเป็นใหญ่เลยเพราะว่าคนกลัวไงเพราะว่าน้ำมันเดี๋ยวจะหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงทุกวันนี้น้ำมันไม่เห็นหมด
เออมันทีมันก็เนี่ยเป็นเกมการเมืองการละครเนี่ยคือบางทีเราก็ต้องระวังประมาณนี้นะครับตกใจตัวเองโดนกระดิ่งโอเคการเมืองการละครดิฉันก็ตกใจตัวเองดีทำไมโดนกระดิ่งนะโทษทีนะเออเป็นเกมการละครการเมืองของโลกการละครใช่โอ้นะฮะดูแล้วก็ขำเหมือนผมอะอย่างเงี้ยคือเป็นนักวิเคราะห์ที่จบวิศวะมาแต่เป็นวิศวะสายการละครและการตลกอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ฉันเนี่ยเดี๋ยวนะพูดถึงนักวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้มีจำกัดนะว่าจะต้องจบแบบสาขาอะไรคณะอะไรเนี่ยหลายท่านก็แบบอย่างก๊อตเน่งอีคอนก็ใกล้ๆนะนี่วิศวะมาไงก็ไม่รู้แล้วก็พี่มีวิศวะเออวิศวะคืออย่างนี้ต้องบอกงี้ก่อนคือวงการเนี้ยมันกำกับด้วยลายเส้นคำว่าลายเส้นก็คือใบอนุญาตอะเนาะเพราะนั้นคือต่อให้คุณจบอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องผ่านด่านลายเส้นก่อนคือถ้าคุณสอบลายเส้นไม่ผ่านคุณก็เข้าไม่ได้แต่เขาไม่ได้ห้ามไงว่าสาขาอื่นเนี่ยจะมาสอบลายเส้นไม่ได้นึกออกปะเพราะนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณไม่ว่าคุณจบอะไรก็แล้วแต่ขอจบปอตีก่อนคุณก็จะสามารถที่จะมาสอบเข้าวัดชี้วัดตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกศาสตร์วิชามันเป็นอย่างนี้เกือบหมดนะถ้าตัวที่มีลายเส้นอะคือคุณจบอะไรก็ได้แหละที่มันเกี่ยวข้องหรืออย่างน้อยปอตีอะคุณก็ไปสอบผ่านด่านพวกนี้เอาเพื่อมุดเข้าไปในอุตสาหกรรมประมาณนั้นแต่ครั้งนี้คือจะบอกว่าวิศวะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเงินโดยตรงซะทีเดียวมันก็ไม่ถูกไงเพราะว่าอย่างพวกผมก็จะได้ในแง่ของการคิดพวกตัวเลขในเชิงระบบพวกการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้เปรียบตรงโซนดังนั้นไงประมาณเนี้ยก็เหมือนจบวิศวะไปต่อนักบินจบวิศวะไปต่อบริหารกฎวิทยาไปต่อหมอหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปของมันได้แต่ว่าเบสของวิศวะอันนี้คือเล่าด้วยความภูมิใจถึงแม้ว่าเราจะจบมาเป็นวิศวะแบบปลายๆหางแถวก็คือว่าคุณจะมีความได้เปรียบถ้าคุณจบวิศวะมาคุณจะมีความได้เปรียบในแง่ของการคิดอย่างเป็นระบบแล้วคิดอย่างมีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนนี่คือความได้เปรียบของคุณที่จบมาแล้วไปต่อที่อื่นความมีลอจิกแล้วกันแบบลอจิกยิง2 3 4 5อันเนี้ยเข้าใจถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ค่อยมีลอจิกหรือว่าไม่ค่อยมีเหตุมีผลมีระเบียบสักเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยให้มองข้ามไปให้มองบอสเป็นตัวอย่างให้มองบอสเป็นตัวอย่างโอ้นะคะเออเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าเออเนี่ยมันจะมีหลากหลายสาขามากหลากหลายสาขาที่จบมาแล้วก็มาอยู่ในวงการเนี้ยเยอะนะที่คุยสัมภาษณ์กันแต่ตรงๆเนี่ยตรงๆก็คือจะเป็นอีคอนกับเศรษฐไอ้พวกเศรษฐศาสตร์พวกการเงินน่ะจะตรงที่สุดเสียดายเป็นคนแบบเอาต้องโง่เลขมากอะไรเงี้ยคือแบบแต่พอทำงานมาเกี่ยวกับตัวเลขทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ตั้งเราตอนเรียนเราตั้งใจมากเลยตั้งใจแบบรู้ว่าเราโง่อะไรเราก็จะตั้งใจจนได้ดีอ่ะจนถึงทุกวันนี้ได้ดีด็อกนะไม่ใช่ได้ดีเลยนะได้ดีด็อกนะได้ดีพี่ยังดีอ่ะผมนี่เอฟมาตลอดนะผมนี่เป็นแรงบันดาลใจคือผมเคยไปพูดหลายรายการแล้วก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนฟังเสร็จแล้วทุกคนมีความหวังนะคือเหมือนประมาณว่าผมแม่งเลวผ่านจุดที่น่าจะคิดเรียกว่าเลวร้ายที่สุดในบรรดาที่ความเลวร้ายที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยยังรอดมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือฉันต้องรอดฉันคือคนฟังทุกคนเดี๋ยวรอดโอ้ยต้องรอดแน่เลยขนาดที่มีเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือคุณเรียนยังไงอ่ะถ้าผมเรียนวิศวะเรียนตัวเลขอะไรเงี้ยเลขฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษผมก็เคยเอฟมาหมดแล้วไงเคยตกเคยแบบเกเรอิเล็กเคขามาแล้วผมยังรอดมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่น้องๆแบบที่ฟังอยู่หรือว่าใครที่ยังแบบหมดกำลังใจช่วงนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยคนที่มันง้องแง้งง้องแง้งถ้าแบบเราตั้งใจจริงๆมันก็ไปได้มันก็กลับมาได้มันก็เจอสิ่งที่เราชอบเจอสิ่งที่เรารักเดี๋ยวมันก็จะเกิดความพยายามไอ้ที่เราไม่เคยคิดว่าเราชอบมันหรือว่าเราไม่อยากจะเรียนหรืออะไรอ่ะพอถึงเวลามันต้องใช้งานจริงๆใช่ไหมคุณจะตั้งใจเรียนเองเว้ย oh. แล้วคุณก็จะเข้าใจแล้วคุณก็จะเป็นเองเร็วซึ่งมันก็คือเรียนมา10-20ปีถามว่ามีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสร้างพื้นฐานนิสัยพวกเราไว้ไงว่าให้พวกเราเหมือนเป็นคนที่พอที่จะอดทนหรือว่ามีสมาธิตั้งใจรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการลำดับใช้ชีวิตอะไรเงี้ยถึงแม้ว่า20ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่เป็น20ปีที่มันโอเคนะเพราะว่าตามหลักสูตรของในบ้านเรามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีนิดนึงแอบมีนิดนึงเขาบอกว่านี่คุณแซมบอกว่าเขาว่าคนจบวิศวะแฟนจะสวยนะครับ
นี่อ๋อคือผมสอนลูกค้าพายโดยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในเซกชันของผมเนี่ยถ้าคุณอยากจะซักเซสและคุณเห็นผมเป็นไอดอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการแรกเลยที่คุณควรจะต้องทำหนึ่งคือหาเมียรวยทุกคนจะตั้งใจฟังมากเสร็จแล้วทุกคนก็ไม่ปิดเปลี่ยนช่องกูไม่ฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงอย่างดิฉันอย่างเราก็จะต้องบอกว่าต้องหาสามีรวยนี่เขาบอกว่าของเรานี่เจอหมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายเราต้องแกล้งรวยค่ะใช่ใช่ไอ้งงไหมคือต้องแข่งกันไงต้องแข่งกันใครพลาดเนี่ยอย่างสมมติถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยแฟนผมเขาก็จะบอกเหมือนประมาณว่าถ้าเจอครั้งคราวหน้าจะให้โชว์สเตทเมนต์ก่อนต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนิดนึงเหมือนเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องดูงบการเงินดูสเตทเมนต์ดูว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็คุณก็จะได้รู้ว่าคุณควรจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรประมาณนี้ซื้อหรือไม่ซื้อเอ๊ะเดี๋ยวงงอย่างเคสใช่อย่างเคสผมเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกหุ้นที่แบบว่ามีเจ้าภาพเนี่ยเราก็พยายาม make statement เรา make statement ก่อนเสร็จแล้วหลังนั้นแล้วปุ๊บเราก็ build story ขึ้นมาพอ build story ขึ้นมาปุ๊บเราก็พยายามที่จะให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บเริ่มติดดอยแล้วก็สั่งให้เพิ่มทุนพอคุณเพิ่มไปสัก 2-3 รอบเนี่ยคุณก็เสร็จละเรียบร้อยเพราะว่าคุณติดละคุณติดหุ้นไงพอคุณติดหุ้นคุณออกไม่ได้คุณก็ต้องอยู่กับหุ้นตัวนี้ไปตลอดชีวิตรอเทิร์นอะราวแค่นั้นเองโอ้โหรอเทิร์นอะราวได้มั้ยคะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกไม่กี่ปีก็น่าจะหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าบอสฟังอยู่เนี่ยก็ถ้าสมมติมันจะเทิร์นอะราวเร็วไม่เร็วเนี่ยก็สิ้นปีเนี้ยก็อยู่ที่บอสนะครับอยู่ที่บอสเลยครับแหมนะเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็โยงเข้าการลงทุนได้ทุกอย่างมันก็คือการลงทุนหมดมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคือคุณลองจินตนาการดูว่าคุณขนาดคุณจะมีแฟนคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่คุณยังนั่งเช็คเลยเอ้ยเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรการซื้อหุ้นทำไมไม่เช็คเป็นเงินเดือนนี่คือพอยต์อ่ะคืออยู่จะมานั่งฟังนักวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยววันนี้ตัวนั้นมานั่งอ่านตัวนั่งตัวเก่งๆหน่อยแล้วก็เออคือทำอย่างนี้ครับแล้วคุณก็เชื่อเขาคุณบ้าหรือเปล่าเช็คหุ้นให้เหมือนเช็คผู้นั่นแหละคุณก็ต้องค่อยๆไล่ไปทีละนิดว่าไอสิ่งที่มันพูดมามันจริงหรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าว่าไอตรงนี้โอ้ทำไมโอเปกขึ้นลดแล้วทำไมน้ำมันไม่ไปต่อไม่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันจะเซลล์ออนแฟกต์หรือเปล่ามันราคามันขึ้นมารอข่าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็คือสิ่งนี้คือเราต้องคิดต่อว่าเฮ้ยทำไมมันออกข่าวอย่างนี้ทำไมมันทำสวนกระแสทั้งที่จริงๆแล้วมันจะเป็นคนดันให้ราคามันแพงทำไมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องคิดต่ออีกว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นึกออกไหมครับพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันหมดเพราะนั้นคือบางทีเราซีเรียสไปบางทีมันก็อาจจะตันเนาะมันก็จะคิดไม่ค่อยออกแต่มุดบางทีเราผ่อนคลายแล้วเราก็ค่อยๆดูแล้วก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยเหมือนกับชีวิตประจำวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเราก็ค่อยสังเกตเดี๋ยวมันจะค่อยๆอ้อเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะปรับประยุกต์ได้นะครับมันก็จะเป็นแหมเราก็เข้ามาในมุมของตลาดทุนได้นะบอกว่าคุณแซมบอกว่าเราจะต้องทำตัวให้เป็นคนรวยที่แกล้งจนครับสักพักพอเขาหลวมตัวเข้ามาค่อยรู้ว่าเราจนจริงอ้าวซะอย่างนั้นไปมันผิดโลจิกแล้วตอนแรกเราบอกเรารวยแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นจนได้ยังไงเอายังไงเนี่ยเหมือนจะดูดีมันต้องกลับโลจิกไงคือเราต้องเป็นคนจนที่แกล้งรวยสิมันต้องคือประโยคมาด้วยอย่างนั้นสิไม่ใช่คนรวยที่แกล้งจนผมก็จริงงงนิดนึงตอนแรกก็รวยๆอยู่แล้วไปกลับไปเป็นจนไม่เข้าใจนะหยอกนะอ่ะย้อนกลับมาน ะคะที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะล่าสุดอย่างที่บอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าโอเคมันจะเป็นสงครามการละครอะไรของเขาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้น้ำมันมันมีการมารอดิดเด้งกันอยู่แล้วปรับขึ้นแน่ๆกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะคะแน่นอนพอพูดถึงพลังงานต้นน้ำคนนี้ก็ไปมองแล้วโอ้สผ.มาแน่แล้วก็มาด้วยนะสผ.มาแน่แต่สผ.เขาว่าราคาเขาไปรอก่อน2 วัน 3 วันแล้วนะก่อนหน้านั้นแล้วนะคะไม่ลงเลยสำหรับคนตอนนั้นที่แบบว่ามันยังมีข่าวลวงๆแว่วๆเฮ้ยปล่อยมา1 ล้านไปสะดุ้งไว้ตลาดไม่สะดุ้งอ่ะรอสัก2 ล้านดีกว่าเฮ้ยเริ่มไพรซ์อินแล้วยังไงอ่ะเราช้าไปไม่ต่อยก็อาตามตรงก็คือช้าเรียนตามตรงก็คือช้าอ่ะแล้วก็เราจะให้เห็นความผิดปกติของราคาของสผ.กับน้ำมันนะโอเคสผ.โครงสร้างของรายได้เราต้องไปเช็คนะครับว่ามันมีอิงกับอะไรบ้างซึ่งส่วนนึงมันก็อิงกับก๊าซธรรมชาติด้วยเนาะตอนนี้คือเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงก็ใส่ก๊าซธรรมชาติไปอีกตัวนึง
คือพอยต์อ่ะมันประเด็นก็คือว่าตอนนี้ไอ้ตัวต้นทางมันอ่ะมันลงหมดเลยอ่ะทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งน้ำมันอะไรเงี้ยครับแต่ราคาสผ.ไม่ลงนะไม่ลงเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าไอ้สองตัวนี้ราคาพลังงานน้ำมันกับตัวก๊าซธรรมชาติไม่วิ่งขึ้นอ่ะก็คือสผ.วิ่งลงนะถูกป่ะเพราะว่าถ้าสมมติคุณดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันล้อกันมาโดยตลอดเข้าใจป่ะเพราะนั้นคือการที่มันล้อตามกันมาตลอดเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาดูว่าการล้อหลังจากเนี้ยมันจะเป็นขึ้นหรือลงอ่ะคราวนี้คือโอเคเราให้อภัยเพราะว่าน้ำมันน่ะตีขึ้นมาเมื่อคืนใช่ป่ะวกกลับขึ้นมาแต่คือสผ.เค้าก็คือเค้าขึ้นมารอแล้วไงนึกออกป่ะเนี่ยเห็นป่ะถ้ามุดคุณดูเส้นเหลืองกับเส้นเขียวเนี่ยนะมันแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะครับเป็นอย่างงี้นะครับเพราะนั้นคือถ้าสมมติเกิดมันไม่ทําออลไทม์ไฮมันผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยต้องระวังระวังมันเปลี่ยนมันตันเนี่ยพูดง่ายๆมันตันแล้วมันก็ลงคือเทคนิคอลหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟันดาเมนทัลหรืออะไรนะมันจะมีข้อจำกัดมีขีดจำกัดหมดคุณจะประเมินว่าเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้อ่ะคุณไม่ได้นึกออกปะอย่างเทคนิคอลเนี่ยถ้าสมมติตรงนี้มันตันจริงๆอ่ะต่อให้ทรงก้ามันสวยแค่ไหนมันก็จะไม่เบรกเพราะมันเบรกไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดมันก็คือว่านี่คือแฟร์แวลูหรือว่าการที่มันแบบว่าเต็มมูลค่าของมันแล้วอะไรเงี้ยการที่จะไปมากกว่านี้คือคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยทางพื้นฐานหรือมีอีเวนต์มาดายให้มันขึ้นไปได้มากกว่านี้หรือว่ามีสิ่งที่ทำให้มันตัวเลขมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยสถานการณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันตันเวลามันตันส่วนใหญ่ปุ๊บเนี่ยเกิดการกลับตัวปุ๊บเนี่ยก็คือการโรเตชันก็ย้ายเงินจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งจากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งก็ติดตามให้ดีถ้าคนที่มีคนที่จะซื้อตรงนี้มันช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเราพยายามจะให้เล่นที่ต้นทางถูกไหมครับทุกครั้งที่เกิดการต้นทางเราก็ใช้ฮาเคนาชิในการที่จะดูลักษณะของต้นทางของการกลับตัวขึ้นกลับตัวลงคุณช้ามาแล้วอย่างน้อยเนี่ย3-4 วันเป็นอย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยนะครับแล้วก็พอเรามาดูเทรนที่เป็นแบบลักษณะของขาขึ้นของตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเทรนที่ใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะเห็นไหมฮะเนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะตั้งแต่จากโควิดเนี่ยมันขึ้นมาโดยตลอดถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มติดตรงนี้เพราะฉะนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณไม่ออลไทม์ไฮคุณไปต่อไม่ได้นั่นคือคุณกำลังเบสที่ยอดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเบสที่ยอดแล้วต้นทุนคุณเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าถ้าต้นทุนคุณอยู่แถวๆนี้คุณต้องมีสต็อปลอสหรือไม่งั้นคุณก็ต้องบริหารจัดการโดยการซื้อน้อยๆแล้วเผื่อว่ามันย่อลงแล้วซื้อเพิ่มแต่ว่าคอมโมดิตี้เขาไม่เล่นกันอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นคือเขาจะเล่นก็คือว่าซื้อตอนที่มันไม่ดีแล้วขายตอนที่มันดีประมาณเนี้ยหลายโบรกเกอร์จะบอกว่าพอข่าวออกให้ขายเพราะเซลล์ออนแฟกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นประมาณเนี้ยเพราะนั้นคือก็เป็นว่าระวังละกันหนึ่งก็คือว่าไม่ผ่านแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวลงมีแรงขายมีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยก็ขายตอนนี้ก็คือว่ามันกระโดดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็165.5แล้วก็160ไม่ควรหลุดประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นแท่งที่เขาขายทำกำไรเช่นอย่างเงี้ยคือขายอย่างเงี้ยคือขายอย่างเงี้ยคือขายเรายังไม่เห็นลักษณะอย่างนี้สักทีเดียวเพราะนั้นคือเราอาจจะได้ลุ้นอีกหน่อยนึงประมาณนี้ครับนะคะถ้าพูดถึงพลังงานณตอนนี้เนี่ยที่ก่อนนั้นอาจจะเงียบคลมไปแต่พอเนี่ยก็เริ่มกลับมาดูมีเสน่ห์ครั้งนึงมันมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในมุมของพี่บีผมว่าไอ้กลางเนี่ยตัดไปก่อนไอ้ต้นกับปลายเนี่ยอันไหนน่าเล่นกันไม่อันนี้คือต้นคือต้นเนี่ยผมว่าไม่โอแต่ผมว่ากลางอ่ะกลางกับปลายอ่ะจะโอ้หรออืมแต่ว่าโลกลางเนี่ยมันมีสเปรดของมันไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอันนี้คือเราอิงตามกราฟไงเราไม่ได้เอาเหตุผลของฟันเทอร์มินอลมาใช้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราดูอ่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่กลางน้ำไปอ่ะกราฟมันค่อนข้างที่จะเริ่มดูดีแข็งแรงกว่าพูดง่ายอย่างสมมติอันนี้คือลงกันถูกไหมลงกันก็ SCRC ตัวน้ำมันจะมี2ตัว SCRC ตัวไทยออยล์คือโดยระยะของการกลับตัวอะไรเงี้ยมันกลับตัวจากด้านล่างไงหลังจากที่มันลงมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอถัดจากนี้ก็จะพวกแบบว่าพวก BCP พวกปิโตอะไรเงี้ยเนี่ยหลังๆแล้วก็จะเห็นพวกปิโตพวกคือถ้าปิโตเนี่ยผมมีข้อมูลว่าสเปรดปิโตมันเริ่มดีขึ้นว่ามันเริ่มดีขึ้นแต่ครั้งนี้คือไอ้ตัวของไอ้ราคาสเปรดไอ้ค่าการกันอ่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าโดยโลจิกอะพี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับประมาณว่าพอต้นทุนมันไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่ตอนนั้นที่เขาเรียกเก็บหรืออะไรนะแต่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอตัวเลขจริงมันน่าจะดีขึ้นไงประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือเนี่ยอย่างพวกที่มันเป็นติดโตพวกปลายเลยตอนเนี้ยก็คือเราจะอยู่ว่ามันอยู่ว่าท็อปเอาท์ข้างล่างไงมันไม่ลงอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลุ้นว่ามันกลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือกลุ่มเนี้ยผมก็
ถ้าจะให้พูดถึงพลังงานนะเอาถ่านหินนะครับเอากลางน้ำพวกโรงกลั่นแล้วก็พวกปลายน้ำต่างๆพวกปิโตพวกกึ่งปั๊มกึ่งโรงกลั่นแต่ปั๊มไม่เอานะถ้าปั๊มถ้าจะเอาเนี่ยผมไม่แน่ใจเลย PTG คือ PTG กับ OR มันออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เด่นอ่ะอันนี้คือปลายน้ำจริงๆเพราะว่าคือคนขายแล้วแต่มันไม่เด่นมันไม่ค่อยเด่นมากประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเอานะปิโตผ่านหินเนี่ยอย่างเงี้ยผ่านหินถ้าคุณสังเกตเนี่ยบ้านปูเนี่ยมาเลยนะครับค่อนข้างชัดเนี่ยบ้านปูล้านนาอะไรเงี้ยมันจะแต่ว่าบ้านปูก้าไม่ค่อยดีนะล้านนาเนี่ยเงี้ยมันจะชัดเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยมันจะเริ่มมาคุยกันละว่าเดี๋ยวจีนจะเปิดประเทศถูกไหมฮะพอจีนเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี่ยวิ่งกลับตีกลับอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นมุมพี่บีเนี่ยเอาสักทางเทคนิคไม่พูดถึงฟันดัมเบลโทนะกลางน้ำเนี่ยดูดีแต่ต้นน้ำเนี่ยมันจะดีก่อนหน้านั้นที่ข่าวออกดีกว่าใช่คือมันเหมือนกับอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าต้นน้ำมันดีไปแล้วไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะกลับมาเป็นทอดต่อที่ถ้าลำดับความเข้าใจตอนนี้เวลานี้นะช่วงนี้ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้คือเราจะเห็นว่ากลางน้ำปลายน้ำไม่ค่อยดีประมาณนี้แต่ครั้งนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องติดตามตัวเลขตัว data นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนี่คือการอธิบายที่ค่อนข้างลอยๆพอสมควรไอ้ยิงจากกราฟอย่างเดียวจาก performance มันนะคะอ่ะก็บอกว่าตัดกลับมาที่เงินเฟ้อของไทยที่ออกมาโอเคต่ำกว่าตลาดคาดแล้วก็มองว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วนะคะก็จากแรงกดดันน้ำมันที่ลดลงแต่พอตอนนี้ย้อนกลับมาจากผลการประชุมอ้าวล่าสุดกลับมาน้ำมันดีดเด้งแน่นอนรอแล้วก็ดีดเด้งอยู่แล้วนะคะประเด็นเงินเฟ้อจะประทุระลอกใหม่ไหมไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวไอ้ทั่วโลกด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเงินเฟ้อของทางสหรัฐเหมือนกันพี่มองยังไงคือมันบ้านเรามันอาจจะเกิดเคสที่ว่าต่อให้น้ำมันขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าน้ำมันมันจะขึ้นแพงเหมือนรอบก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าการขึ้นรอบนี้มันอาจจะขึ้นด้วยโลจิกนี่ไงก็คือว่าน้ำมันขึ้นแต่ดีมานด์ก็ตามมาด้วยคือการฟื้นตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นคือคราวที่แล้วอ่ะมันขึ้นเพราะว่าปัญหาก็คือว่าซัพพลายมันไม่ทันคือพูดง่ายๆคือคุณผลิตไม่ทันใช้แล้วดีมานด์มันพุ่งกลับมาด้วยความรวดเร็วมันก็เลยทำให้เกิดการที่ว่าของมันแพงขึ้นโดยที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะดีมานด์มันเหมือนกับแค่น้อยหรือว่ากำลังฟื้นแล้วมันกลายเป็นว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ว่ารอบเนี้ยราคาของพลังงานมันไม่ได้แบบโอเวอร์เกินเหตุแล้วมันมาด้วยดีมานด์ที่ฟื้นตัวแบบจริงๆแล้วอะตอนนี้ฟื้นเปิดเมืองรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยถ้ามันจะอีกภาพหนึ่งนะมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนั่นคือหมายถึงว่าพอมันผ่านพีคนี้ไปอย่างมากก็คือกลับมาที่สเตเบิลเท่าเดิมหรือเติบโตปกติที่มันจะไม่มีความผิดปกติจากการที่ราคามันสไปค์ไปแรงๆแล้วก็ถ้าเราตามเนี่ยหนิงเขาก็จะบอกแล้วว่าตัวเดือนล่าสุดเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาก็คือส่วนของพลังงานมันลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือพอลดไปเยอะมากเนี่ยตัวเงินเฟ้อมันไม่ได้พุ่งขึ้นเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยประเสริฐมันจะโหลดหนักจากค่าพลังงานนี่แหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นคือประเด็นนี้ถ้ามันเป็นไปตามที่อธิบายตรงนี้นะก็คิดว่าไม่บ้านเราคงก้าวข้ามละคงไม่เกี่ยวละปัญหาคืออยู่ที่ว่าบ้านเราจะฟื้นจริงไหมจะโตจริงไหมแล้วจีนจะเปิดเร็วไหมแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เราคาดหวังคาดการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาประเมินไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณประเมินไว้แล้วเหตุการณ์ที่ประเมินนะเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นพวกนั้นมันไม่เกิดเช่นจีนไม่เปิดทันทีอะไรเงี้ยแต่คือดูไทมิ่งแล้วมันใกล้แล้วล่ะเพราะว่าเขามีเรื่องการเมืองของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาน่าจะจบการเมืองแล้วเขาก็น่าจะโอเพนประเทศหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ลุกเดินหน้าเต็มที่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคือเอ้ยกลายเป็นว่าคนมาแล้วใช้จ่ายน้อยกว่าที่คาดหรือไม่มาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ตรงเนี้ยที่ต้องระวังแต่ถ้ามุดทุกอย่างมันเข้าแท็กหมดก็คือมันต้องดีกว่าเดิมเรียกง่ายๆคือมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนประมาณนี้ครับนะคะมาเข้าคำถามเนี่ยพูดไปพูดมาโม้ไป20สาระอีก20ไป1ชั่วโมง40สาระประมาณ90สาระประมาณ90ตลกกับ90ตลก90สาระประมาณ10เลือกเอานะคะทุกท่านนะคะคุณสติตื่นรู้อันนี้อยากถามหรืออยากบ่นหุ้นดีชั่วขึ้นทั่วหน้าแต่ BCH ช่างแม่งไม่ต้องไปดูมันทิสโก้ขายหรือถือจะตีลังกาลงติดล้อรอวันฉันรักเธอยาวอันนี้คือบ่นให้เราฟังใช่ไหมอันนี้คือบ่นเนาะ
ก็ทิสโก้ถือเพราะว่าแบงก์จริงๆตีขึ้นนะครับดูดีนะครับแล้วทิสโก้ตีแรงด้วยการที่มันตีแรงการที่มันหุ้นมันขึ้นแรงแล้วซื้อไม่ทันเนี่ยแสดงว่าคนมันแย่งกันซื้อเพราะฉะนั้นคือกรณีของแบงก์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทิสโก้ผมว่าแบงก์ดูดีนะครับนะเพราะฉะนั้นคือโดยหลักการมันต้องถือนะครับนะส่วนไอ้ตัว BCH เนี่ยคือโรงพยาบาลมันเป็นตัวกดอยู่แล้วเพราะนั้นคือมันต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะอาจจะเป็นแถว2แถว3ตัวนี้ให้ระวังว่าอย่าหลุดอีกก็พอ 16.8 ไม่ควรหลุดอีกนะครับที่เหลือก็รอเขาฟื้นตัวแต่น่าจะเป็นแถว2แถว3นะครับติดล้อก็ฟื้นมาจากการที่ก่อนหน้านี้ลงเยอะนะครับเพราะนั้นไฟแนนซ์เนี่ยเวลารีบาวถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มหยุดแต่ว่าเดี๋ยวไฟแนนซ์มันจะตามแบงค์ไปเองนะครับก็ใกล้จะจบละเพราะนั้นคือทุกตัวครับถ้าไม่มีนิวโลถ้าไม่หลุดอย่างติดล้อนี่26ถ้าไม่หลุดก็ไม่ลงละก็คือระหว่างการฟื้นตัวทั้งหมดครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะคุณสิริมาบอกวันนี้ขายสผไปแล้วรอรอบใหม่ค่ะถูกต้องขอถูกต้องนะคะนะบอกว่าคุณสุรเกียรติบอกว่าสวัสดีพี่บีอาจารย์บีแล้วก็คุณพิธีกรชื่อจอยนะคะจอยนะพิธีกรครั้งที่แล้วจำได้ว่าคุณถามชื่อดิฉันนะคุณมรกตจาก YouTube ถามบอกว่าขอแนวรับแนวต้านของ JDF กับ Sonic หน่อยค่ะ JDF นะครับ JDF ต้านก็ประมาณ 3.84 นะครับส่วนซัพพอร์ตก็ตรงนี้แหละ 3.40 ถึง 3.36 โดยประมาณเนี้ยก็คือเราเล่นกรอบเนี้ยกรอบที่มันไซด์เวย์กว้างๆตรงเนี้ยที่มันสวิงนะครับก็คือตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับคือเราอิงเอาแนวที่มันแกว่งล่าสุดในโซนตรงนี้เนี่ยฮะต้านรับมันแต่ว่าเบ้ลงนะเพราะฉะนั้นคือเบ้ลงอย่างเงี้ยคือระวังมันหลุดระวังมันย่อลงประมาณเนี้ยนะครับเฟสแรกการรีบาวส่วนใหญ่มันจะเป็นรีบาวหุ้นใหญ่ก่อนแล้วก็หุ้นที่มันแบบว่าลงมาเยอะๆก่อนหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้คือมันกึ่งไซด์เวย์เนาะมันก็เลยเหมือนกับประมาณว่าไปเล่นตัวอื่นแล้วตอนนี้คนทนไม่ไหวก็อาจจะมีคนขายมีคนสะบัดออกมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอีกตัวนึงอะไรนะพี่โซนิกค่ะโซนิกนะโซนิกก็ไม่ค่อยดีคือหุ้นเล็กอ่ะออกอาการไม่ดีการว่าวันนี้หุ้นใหญ่ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะสมาร์ทมันนี่วันนี้เราก็คาดหวังว่าฝรั่งหรือพี่กองน่าจะเข้าละนะครับ 3.20 นะไม่ควรหลุดนะครับอันนี้ก็คือนับเป็นซัพพอร์ตก็ได้แล้วก็ข้างบน 3.3 ครับเนี่ยประมาณเนี้ยสังเกตคุณมรกตนี่ถามแต่ละตัวนี้น่าจะเป็นนักลงทุนสายซิ่งนะฮะสำหรับคุณมรกตนะฮะจริงๆก็สายซิ่งกันเยอะซิ่งกันเยอะซิ่งกันเยอะนะซิ่งดีๆระวังแหกโค้งนะใจเย็นๆนะใจเย็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแบบมันต้องเร็วกันจริงๆนะช่วงนี้นะมันไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยส่วนใหญ่เขาแหกกันบ่อยแล้วอย่าแบบอย่าอารมณ์แบบไปเก็บเหรียญ10แล้ว10ล้อเสียหลักก็หักหลบไปเนี่ยผมก็ซัดผมก็ดักตลอดอ่ะก็ยังไปแหกโค้งกันอยู่นะเนี่ยชอบซาดิสคือแฟนคลับเราชอบซาดิสคือเหมือนประมาณว่าต้องเจ็บบางทีผมว่าผมบ่นเยอะนะผมว่าผมบ่นเยอะก็ยังดื้อกันก็ยังแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือไม่เคยห้ามคือไม่เคยห้ามว่าการเก็งกําไรหรือว่าเล่นหุ้นเล็กหรืออะไรแต่ว่าต้องเป็นไงพอเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคือช่วงที่ว่าเรายังไม่เก่งหรือว่าเรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปรีบร้อนใส่เงินเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทุนหมดแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเราเก่งแล้วมันไม่มีเงินเล่นนะทำไงอะไรเงี้ยนะประมาณนี้คุณอัชราถามว่าท็อปผ่าน3แล้วไหมคะผ่าน3อะไรอ่ะเขาเป็นการนับ1 2 3เนี่ยไม่ทันคือต้องเข้าใจอ่ะก็คือบล็อกเนี้ยเขามีวิชาการเยอะอะไรอ่ะสับแสงอะไรล่ะเนี่ยสับแสงอะไรมันก็จะมีเยอะคุณต้องให้ดิฉันรู้เรื่องนี้สิพี่จอยรู้จักจิกกี้เปล่ารู้จักจิกกี้เปล่าจิกกี้ใครอ่ะแต่ไม่รู้อีกใช่ไหมเห็นไหมนี่แสดงว่าตกข่าวมากเลยเนี่ยข่าวอะไรอ่ะเดี๋ยวเอางี้ก่อนวงการบันเทิงเหรอวงการบันเทิงจริงจริงผ่าน3แล้วครับเพราะนั้นก็คือ52กับ51ก็คือ50 51 52เป็นสต็อปเลยแล้วก็นับเป็นกลับตัวสมบูรณ์ละก็คือลุ้นนะฮะถ้าปิดอย่างเงี้ยคือลุ้นกลับตัวขึ้นละเป็นรีบาวคือทางเทคนิคอ่ะจะมีการนับจุดกลับตัว1 2 3 4แล้วถ้ามัน1 2 3 4ธรรมดามันก็ธรรมดาไปแล้วก็เลยตั้งชื่อให้มันเบอร์1เนี่ยก็เรียกว่าชื่อแจ็คกี้มันคือถ้าแจ็คกี้มาเนี่ยแจ็คกี้ยูเทิร์นอะไรเงี้ยเคยฟังเดี่ยวมั้ยเดี่ยวอ๋อแจ็คกี้ยูเทิร์นโอเคโอเคจำได้ใช่ไหมโอ้คุณมารู้อายุเลยเนี่ยเมื่อกี้กันจ้ะ
ุ่นที่แบบว่าดูเดี่ยวที่มันเป็นไอ้วิดีโอเทปเสียบเข้ากันวิดีโอเทปเมื่อก่อนเช่าโมละ10บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีการนับเบอร์2เบอร์3เบอร์4พอนับครบหมดก็คือกลับตัวขึ้นลงสมบูรณ์แบบอะไรประมาณเนี้ยผ่าน3เรียกโอเคดิฉันจะจำสามารถไปดูที่เดทนาChannel ได้แดนสมองของดิฉันไว้ว่ามันคุณมีศัพท์แบบนี้สามารถดูเดทนา Channel เพื่อศึกษาได้เดทนา Channel โอ้ข้างๆกับ Panda Channel มั้ยเดทนาพยากรณ์ Channel เชิญเปิดไพ่ค่ะอะไรเงี้ยเชิญค่ะนะคะแล้วบอกว่าแล้วเลือกเอาคุณเบอร์ดี้บอกว่าพี่บีครับตอนนี้ SCB กับข่าวกระดานเทรดคริปโตเนี่ยพอทราบไหมครับว่าเลิกไปหรือยังเห็นข่าวเงียบไปเลยไม่รู้เลยครับคือมันก็เป็นบริษัทย่อยเขาก็คงทำหลายๆอันนะเนาะคราวนี้คือไม่รู้ดิไม่มีข้อมูลเลยครับต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าเราในเชิงของการลงทุนตัวเขาเองเนี่ยก็รีบาวเนาะแบงก์ก็รีบาวก็อยากให้หลุด103กับ 101.5 ถ้าไม่หลุดก็ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้คือความคืบหน้าเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องไปติดตามจากตัวบริษัทเขาหรือเว็บไซต์หรือว่า Facebook เขาเองเลยอะไรเงี้ยมันก็จะตรงกว่าประมาณนี้นะครับค่ะคุณเฉลิมศักดิ์จาก FC ของเราจากสปป.ลาวบอกว่าเกาะท็อปไทยออยล์ไปแล้วโอ้เลิศนะฮะนะแล้วก็คุณน้ำทิพย์ค่ะถามว่าตัวเจมาร์ทยังลงได้อีกไหมคะเจมาร์ทเหรอครับ คือก็มีโอกาสย่อคือจริงๆแล้วทุกตัวมีโอกาสย่อเนาะเพราะว่ารอบนี้มันรีบาวแรงแล้วก็ผันผวนเยอะแต่ว่าคราวนี้คือเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะย่อหรือไม่ย่อให้เราเต็มพอไว้แล้วกันเนาะสิ่งที่ต้องคิดต่อคือว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าหรือมันจะยังไงเพราะนั้นคือถ้ามันหลุดตรงไหนคุณจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะนั้นคือข้างล่างเนี่ย45 44อะไรเงี้ยถ้าหลุดเนี่ยคือต้องบริหารจัดการความเสี่ยงถือว่าไม่ดีละนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดย่อพักตัวลงมาแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นอีกครั้งนึงหรือว่าแท่งวันนี้มันไม่ได้ลงเป็นแดงเนี่ยเป็นพินบาร์ขึ้นมาเงี้ยก็คือโอกาสลงต่อก็จะน้อยแต่ตอนนี้ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสที่จะย่อพักตัวเพราะว่ามันรีบาวขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการเทสมีการทดสอบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นคือนี่คือเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติของมันก็ระวังนิดนึงละกันนะถ้าเป็นแท่งอย่างนี้นะครับอาจจะมีการย่อครับนะคะอ๋อบอกว่าคุณเก่งไกรบอกว่าพี่จอยไม่รู้จักแจ็คกี้รู้จักแต่ชักกี้ใช่ชักกี้ชักกี้นี่ก็บอกอายุเหมือนกันนะคือคนที่รู้จักแจ็คกี้ทั้งแจ็คกี้ทั้งชักกี้อะไรพวกนี้เนี่ยคือคุณรุ่นทศวรรษเดียวกันรุ่น90นะเขาเรียกว่ารุ่น90รุ่นคาสเซ็ตนะคะแล้วเรียกกันเป็นเทปนะฮะออกเพลงเป็นอัลบั้มปัจจุบันออกเป็นซิงเกิลเราจะเล่นอยู่รุ่นนั้นนะคะรุ่นที่แบบว่าเวลากอเทปแล้วมันยืดเราก็เอามาเสียบใส่ปากกาแล้วก็หมุนต้องมาแช่น้ำแข็งมาแช่ช่องฟรีเออแช่ช่องฟรีใช่กันตายยิ่งพูดยิ่งรู้กันไปใหญ่เลยนะฮะอ่ะเขาบอกว่าคุณนริศบอกว่าชีวิตมันต้องตื่นเต้นวิ่งตัดหน้า10ล้อมันถึงจะมันจะสนุกนี่บอกอย่างงี้เนี่ยคนพิมพ์มาไม่ได้ทำไงเป็นทีมคนที่มาไม่ค่อยได้ตัดหน้าไงเชียร์ฝ่ายเชียร์แต่ตัวเองไม่ได้ทำคืออาการเหมือนประมาณว่าเอ้ยนายไปก่อนเลยเดี๋ยวเราดูข้างหลังให้แล้วพอไม่ใช่ตอนแรกเหมือนไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวเราดูข้างหลังให้เหมือนเพราะว่าโอเคพี่จอยวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งด้วยแต่ปรากฏว่าพี่จอยวิ่งไงแต่ผมนิ่งไงและพี่จอยก็วิ่งไปเจอรถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นชอบกันแต่กันเพราะว่ารู้จักกันรู้จักกันนะคะคุณธิธกิจนะคะ STA ควรถัวหรือรอดีครับจริงๆวันนี้หุ้นหลายๆตัวถัวได้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่ว่ามีคนเข้ามาซื้อเนาะคราวนี้การถัวก็คือบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับหนึ่งคือระยะของต้นทุนที่ถัวไม้ปัจจุบันกับไม้ที่ติดอยู่ควรจะห่างกันอย่างน้อย 5% 10% ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถัวตรงนี้มีโอกาสจะรีบาวเพราะฉะนั้นคือจริงๆมันเข้าเงื่อนไขถัวได้ประมาณนี้ทั้ง STGT แล้วก็ SCA ถัวได้ครับนะคะคุณสุรเกียรติบอกสวัสดีครับคุณจอยโหขอบคุณค่ะพิมพ์ชื่อดิฉันแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณพังกี้บอกว่าอุ๊ยถ้ามันไม่แบบถ้ามันอย่างอะดรีนาลีนมันจะไม่สูบฉีดเดี๋ยวจะไม่สดชื่นก็ว่าไปนะว่าไปอย่างนั้น
อะดรีนาลีนหรือว่าจะเป็นความดันคุณจะขึ้นคะเอาดีๆเออความดันหรือว่าความดันไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะคือไม่ห้ามเลยเรื่องเก็งกําไรอ่ะแต่คือถ้าเรารู้ว่าเราเก็งกําไรแล้วเราบริหารจัดการความเสี่ยงได้มั้ยแล้วก็เราเข้าใจเขาอ่ะคุณตัดหน้า10ล้อคุณก็จะแบบเหมือนพวกจอมยุทธอ่ะคุณก็จะพลิ้วไหวไปตามล้อ10ล้อของมันได้เข้าใจป่ะฮะพลิ้วไหวไปตามมาที่ YouTube ของคุณเกียรติกรนะคะโอ้ถามหลายตัวเลยนะคะถามหลายตัวเลยอ่ะพยายามเดี๋ยวค่อยๆทยอยนะคะถามอันนี้เปรียบเทียบกันสวัสดเอากรุ๊ปเดียวกันก่อนสวัสด MTC กับติดล้อ3ตัวเนี้ยตัวไหนแข็งกว่ากันครับถ้าวันนี้ก็น่าจะ MTC นะครับ MTC แข็งที่สุดแล้วก็สวัสดกับติดล้อสวัสดี MTC สวัสดีแล้วก็ติดล้อครับนะคะเรียงลำดับให้เลยนะคะคุณเกียรติกรนะคะอ่ะแล้วก็มาคาราบาวแดง CBG กับโอสถสภาตัวไหนแข็งกว่ากันครับขอบคุณครับคาราบาวครับตอบเลยตอบเลยไม่ต้องคิดเยอะตอบเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบเนี่ยคาราบาวมันรีบาวแรงกว่าประมาณเนี้ยอ่ะคุณแซมบอกว่าอะไรนะภาคเก่ามากด้วยครับแจ็คกี้นะคะ แซมถามตัว KCE ค่ะ KCE เป็นอย่างไร KCE ก็พยายามจะรีบาวนะครับเพราะนั้นคือก็41ก็ได้ครับ41 43เป็นสต็อปเนี่ยประมาณนี้ครับรู้รีบาวรีบาวทุกตัวแหละคือตอนนี้คือใครไม่รีบาวแย่มากนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ใครไม่รีบาวนี่แย่มากเลยไหมก็อย่างที่พี่บอกว่ามันถัวได้เกือบตอนที่ไปขอของนะถั่วได้หมดเกือบถั่วได้หมดนะฮะแต่ตลาดคือมุมมองณวันนี้เนี่ยถ้าพี่บีมองว่าถ้ามันไม่หลุดเท่าไหร่ยืนเท่าไหร่ได้อาทิตย์หน้าน่าจะดูดีสำหรับจริงๆแล้วคือเรามีวิธีการโกงก็คือเรารวมพินบาร์ไปเลยคุณต้องกดกราฟวีคเลยเนี่ยพอคุณกดกราฟวีคเนี่ยนี่ไงแจ็คกี้มายังเนี่ยแจ็คกี้ระดับวีคมาเนี่ยคือแจ็คกี้แจ็คกี้ไหมโอ้เออเพราะนั้นคืออย่างเงี้ยคือสัปดาห์หน้ารีบาวแจ็คกี้จังซี่นะฮะเนี่ยน่ะเห็นไหมพี่จอยต้องไปเนี่ยต้องเนี่ยไม่อยากจะโฆษณาเลยเนี่ยก็บังคับกันอยู่นั่นแหละเนี่ยก็เข้าไป YouTube เนี่ยต้องบังคับจริงๆก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยอยากอ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเดทนา channel เนี่ยเนี่ยเดทนาพยากรณ์อ๋อแต่จริงๆแล้วคือเดี๋ยวก่อนคลิปแจ็คกี้อ่ะมันมีอยู่ในพายก็มีเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่เข้าไปที่พายscalityเราต้องแนะนำของโบกหลักก่อนเป็นหลักนะครับเนี่ยเข้าไปที่พายเสร็จนะครับเสร็จแล้วคุณก็เลือกไปที่เพลย์ลิสต์โอ้ยเดี๋ยวนะ ไปที่เพลย์ลิสต์พอเพลย์ลิสต์เสร็จปุ๊บคุณเลือกพายเซมินาพอพายเซมินาใช่ไหมครับเพลย์ลิสต์ตรงนี้มันจะมีสัมมนาออนไลน์เลือกหุ้นดูจังหวะเข้าเนี่ยครับสองภาคเนี่ยภาคหนึ่งและภาคสองก็จะสอนนับหนึ่งสองสามสี่พี่จอยคิดดูแล้วกันว่าสอนนานขนาดที่ว่าสองอาทิตย์ถึงจะจบครับเราสอนละเอียดขนาดไหนก็คือสอนจริงๆประมาณ 5% ที่เหลืออีก 90 นะเดี๋ยวดิฉันต้องไปแอบดูนะอีก 95% เป็นตลกหมดเลยก็เลยนานโอ้นะต้องไปแอบดูตอนลูกหลับดูซิแต่2 ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงโอ้โหดูสิใช่ก็เนี่ยไม่นานครับผมขอเวลาพวกพี่ประมาณ5ชั่วโมงในการทำความเข้าใจกับแจ็คกี้โอ้อะไรประมาณนี้เนื้อหาถึง5ชั่วโมงไหมคะใน5ชั่วโมงนี้อ่ะไม่น่าจะถึงครับ คือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าคือถ้าคุณอยากจะได้เคล็ดวิชาที่มันรุนแรงแล้วก็เป็นแบบกระบวนท่าที่ลึกลับซับซ้อนเนี่ยคุณเรียนแค่2นาทีแล้วเอาไปใช้งานคุณคิดว่ามันเวิร์กเหรอไม่มีทาง ไม่มีทางหรือบอกว่าคุณต้องเรียนนานๆพอเรียนนานๆเสร็จแล้วต้องงงนิดนึงแล้วก็ไปทำความเข้าใจไปฝึกไปซ้อมอีกแล้วคุณถึงจะได้แบบว่าเคล็ดวิชาที่มันแบบว่าสามารถที่จะไปทำมาหากินได้นึกออกไหมสอนง่ายๆไปคือมันก็ได้ตังค์ง่ายมันจะได้ตังค์ง่ายจริงเหรอมันไม่ได้หรอกใช่ไหมคือวันนี้หลายคนเนี่ยถามน้อยกว่าทุกครั้งนะทำไมคือคุณดูตลกแล้วคุณเพลินหรือคุณลืมพิมพ์หรือคุณยังไงหรือคุณไม่มีใครจะถามหรือคุณถั่วแล้วอาจจะผมขู่ไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยขู่ไว้เยอะไม่กล้าถามอะไรเยอะใช่ไหมคือจะมีสองแบบถ้าแฟนคลับประจำที่อยู่นานแล้วจะรู้ว่าเขาควรจะถามยังไงมันก็จะมีคนคนที่แบบพี่จอยก็ว่าไปลูกค้าลูกค้าเราไม่ได้ด่าเราแค่แบบเหมือนประมาณว่าเราก็แค่บอกในมุมมองให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยแขวนประจานอะไรเงี้ยพอใครพลาดโผล่เข้ามาอะไรเงี้ย
เราก็ยกคอมเมนต์ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยตอนเช้าๆดิฉันเปิดทิ้งๆไว้อ่ะยังอีกยังจะถามอีกยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวตีเลยยังเนี่ยฟังอยู่ใครครับใครครับขอบคุณนั่นแหละนี่อย่าไปบอกมอสนะมอสนะยังจะถามอีกเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวตบปากฉีกอ่ะคือมอสคือช่วงบอสเนี่ยทนุถนอมลูกค้าเหมือนไข่ในหินเลยอุ้ยแล้วมาทุกประงมประกบประงมพอผ่านไปอีก5นาทีเข้าช่วงผมตบจูบคนละสไตล์คนละสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช้บอกอะไรเนี่ยตลกฮ่า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 นะบอกเด็ดตบปากชีไม่ใช่อันนั้นไม่มีนะไม่มีดิฉันเติมเอาไม่มีนะคิวกิเอ๊ะ KCE เราถามไปแล้วใช่ไหมออกไปแล้วใช่ไหมดิฉันก็สับสนถามไปแล้ว KCE ถามไปแล้วมาถามคุณน้ำทิพย์ถามถึงตัว K-Bank ขึ้นมาแล้วเทรนไปต่อยาวหรือจะย่ออีกไหมคะอะไรมันกระชากอารมณ์ขนาดนี้เนี่ยงงคือทุกคนต้องใจเย็นๆเลยครับคือทุกคนแล้วคุณทุกคนต้องสติด้วยนะคะเพราะดิฉันก็กำลังสติอ่องๆอยู่นะตอนนี้คือทุกคนต้องใจเย็นๆว่าคือเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ฟ้าดินได้ถึงแม้จะเป็นเดชนาพยากรณ์ที่ได้ฉายาไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันไม่หลุดนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขึ้นแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านล่างแล้วพยายามเลทโปรฟิตรันปล่อยให้มันราคามันไปนะครับโอกาสและความน่าจะเป็นในการขึ้นมากกว่าลงตอนนี้มันสูงกว่าเพราะว่าวันนี้มันรีบาวนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือว่า 141.5 กับ140เนี่ยถ้าหลุดให้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือมันจะลงประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่หลุด2แนวนี้เดี๋ยวเรารอให้มันขึ้นพอมันขึ้นปุ๊บเราขยับการแนวบริหารจัดการความเสี่ยงตามขึ้นไปกึ๊กขึ้นไปอย่างนี้ทำอย่างนี้เราทำได้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนจะให้แบบฟันธงว่ามันขึ้นไปข้างบนนู่นนี่นั่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ลมปากเฉยๆไงแต่สิ่งที่พวกเราเจอก็คือว่าคุณเป็นคนแอคชั่นคุณเป็นคนรับผิดชอบกับความเสียหายของเงินลงทุนคุณเองอย่างเงี้ยเราจริงๆเราคำถามพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจและควรจะต้องรู้ก็คือว่าถ้ามันขึ้นจะทำยังไงถ้ามันลงควรจะทำยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันจะทำยังไงเพราะว่านี่คือการบริหารจัดการกับสิ่งที่อนาคตเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถูกไหมครับแต่โอเคอ่ะมันจะสรุปว่าโอกาสขึ้นหรือลงอันไหนมากกว่ากันก็ต้องตอบว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นก่อนประมาณมาถึงแบงค์แล้วขอถามไปให้สุดละกันนะคะเดี๋ยวประมาณแบงค์ก็จะมีเริ่มมีการทยอยประกาศงบแล้วนะคะถามต่อแบงค์ใหญ่ SCB K Bank KTB อะไรอีกอ่ะ BBL กับแบงค์เล็กอ่ะพี่บีมองยังไงอ่ะจัดมาเลยจุกๆมาสำหรับกลุ่มแบงค์ค่ะคือส่วนตัวเนี่ย KKP Tisco คุณตัดออกไปเลยเพราะ2ตัวนี้คือดีแล้วคุณต้องยกขึ้นหิ้งมาเลยนึกออกมั้ยคือง่ายคือในพอร์ตคุณถ้าคุณจะมีแบงค์2ตัวนี้คุณต้องมีและส่วนแบงค์ใหญ่อีก3แบงค์เนี่ยก็คือที่เราชอบ ก็คือ BBL SCB แล้วก็ KBank ถ้าถามผมนะเพราะว่าทำไมถึงให้ KBank รอบนี้มันช้ากว่าเพราะว่า KBank สัดส่วนของ SME หรือ Retail มันเยอะไงรอบเนี้ยไอ้ปรากฏการณ์ที่มันมีปัญหากันเนี่ยคนรวยไม่จนคนรวยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้น BBL จะแข็งที่สุดเพราะ BL คือมันเล่นกับ High Net Worth ข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณสังเกตเนี่ยกราฟ BBL จะไม่ลงเลยคือมันทรงขึ้นอ่ะนึกออกมั้ยถ้าเทียบ3ตัวนะเดี๋ยวผมจะลองใส่กราฟเข้าไปอีก3ตัว SCB เนี่ยลงเพราะว่าดราม่าจากการที่เขาแปลงร่างของเขาใช่ป่ะแต่ว่า SCB เนี่ยลงเยอะเพราะนั้นคือโอกาสที่มันจะตีกลับมันก็จะมีแก็ประยะที่มันโอเคนะครับส่วน KBank เนี่ยคือถ้าสูสังเกต KBank อยู่โซนต่ำเลยนะแล้วก็คือแบบอ่อนแอสุดอ่ะเวลาคุณเทียบคุณอย่าเทียบระหว่างกันให้เทียบกับตัวมันเองในอดีตเช่นคราวที่แล้วเนี่ยโลต่ำสุดของแบงก์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณลองดูว่าตัวไหนอะโลลงไปใกล้ชิดกับโลข้างล่างตรงนี้มากที่สุดก็คือ KBank แล้วก็แสดงว่า KBank ลงเยอะสุดBBL เนี่ยไม่ลงเลย SCB ไม่ลงเลยแสดงว่า SCB กับ BBL แข็งกว่าเป็นอย่างนี้คราวนี้คือถ้าดูไม่ถนัดก็จับมันหารกัน SCB หาร KBank ถ้ากราฟขึ้นเนี่ยก็คือ SCB แข็งกว่าเห็นไหมแข็งกว่าชัดเจนเนี่ยกราฟขึ้นคราวนี้ BBL หาร KBank กราฟคนละเรื่องเลยภูเขาน้ำแข็งชันโคตรชันนะแล้วก็ BBL หาร SCB ก็ขึ้นแล้วดีไม่ดีเนี่ย SCB กำลังจะวิ่งตามโดยสัมไปก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าตอนนี้ที่ชอบก็จะชอบตัวที่แข็งก่อนนี่คือเทคนิคอล
ประมาณนี้ครับนะอ่ะจัดไปจุกๆนะฮะอ่ะใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะเขาบอกว่าพี่จอยก็ชอบพูดเรื่องจริงใช่ค่ะเราพูดเรื่องจริงเสมอเรื่องไม่จริงก็พูดด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะอ่ะถามว่าบ่ายนี้คุณพังกี้บอกว่ากระโดดเข้าตัวไหนดีบ่ายนี้พี่บีอ่ะไม่ถามละบอกมาเลยแล้วกันโอ้นี่ก็บังคับกันอยู่นั่นแหละก็ไม่ค่อยอยากจะโฆษณาก็บังคับให้โฆษณากันอยู่เรื่อยคือเรามีสแกนเรียลไทม์ซึ่งตอนนี้ไปใช้ขอช่องYouTube ของอินฟลูเอนเซอร์เจ้าหนึ่งซึ่งเจ้าเนี้ยคือเขาก็ดังอยู่นะคนกดไลค์เขาเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยมีประมาณ1,000คนก็เลยเยอะเลยเยอะยังไงเยอะๆๆๆเขาชื่อเดชธนาพยากรเดี๋ยวผมจะไปเติมแล้วผมจะนามสกุลผมออกแล้วผมก็เดชธนาเรียลไทม์สแกนก็จะมีเรียลไทม์สแกนนะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยพายเนี่ยคอ SCGP ก็คือตัวแรกเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถเนี่ยกดไอ้หุ้นพวกเนี้ยตามใจชอบได้เลยถ้าคุณชอบตัวไหนคุณก็ซัดตัวนั้นไปแค่นั้นแหละนะว่าคุณจะชอบไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะดูทีละตัว SCGP อ่ะดูทรงกราฟพอนะครับ SCGP อ่ะดูว่าขึ้นหรือลงมากกว่าถ้าสมมุติแบบเราดูด้วย bias ด้วยสายตามันก็ต้องขึ้นมากกว่าแล้วถูกไหมวันหลังคุณมาดูตรงนี้นะคุณไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นนะคุณมาดูสแกนเรียลไทม์คุณก็ขวดก่อนเลยเพราะว่าคุณขวดเร็วคุณก็จะได้เร็วถูกป่ะตัวที่2อ่ะอีออนถ้ามุ่งลองสังเกตเห็นไหมก็ตีกลับบวกกลับขึ้นมา SCP เนี่ยก็ตีกลับสวยทุกตัวเพราะนี้พันสวยทุกตัวจริงๆแล้วคือวันนี้มันคือวันรีบาวแห่งชาติเพราะนั้นคือตัวที่น่าจะมีโอกาสและความน่าเป็นในการที่จะโดดเด่นเนี่ยก็ตามนี้แล้วที่เหลือคุณก็ชอบตัวไหนก็ตัวนั้นคุณมีลิสต์ชื่อหุ้นที่พี่วีสรุปอยู่แล้วถูกป่ะพี่วีก็จะสรุปมาว่าแกชอบตัวไหนที่พื้นฐานดีแล้วมันมาประกอบเทคนิคมาคุณก็เล่นได้แค่นั้นเองให้ต้องเยอะเนี่ยไม่ได้แบบว่าให้เฉพาะเจาะจงด้วยทำไมถึงไม่ให้เฉพาะเจาะจงก็จะมีเหตุผลอีกแต่ครั้งนี้คือคุณต้องระวังไอ้ตัวขาวๆนะเพราะตัวขาวจะเป็นตัวออกแนวเก็งกำไรวอลุ่มจะน้อยบางตัวก็จะเป็นแบบเก็งกำไรเลยอะไรเงี้ยต้องระวังเพราะฉะนั้นคือถ้าเวลาผมให้มือใหม่ๆเล่นก็คือพยายามดูตัวเขียวๆก่อนประมาณเนี้ยนี่เด็ดพนันพยากรของแท้ต้องกดไลค์เยอะนะครับเนี่ยประมาณ1,000นึงใช่ต้องกดอีกเขาทำเป็นยังไงกดไลค์เป็น10ล้าน20ล้านเอาไปอีกกดสับตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะสับตะไคร้ใบมะกรูดสับไปเลยนะคะตอนนี้นะคะใช่ใช่อ่ะสั้นๆสุดท้ายคำถามทิ้งไว้ที่คุณสุรเกียรตินะคะคุณสนใจบ้านปูวอร์สี่ค่ะแล้วก็เงียบไปแล้วก็เงียบไปสนใจค่ะสนใจเดี๋ยวเขากลับมาฟังเขาบอกไปทำงานก่อนคือราคามันแรงมากเลยอะถ้าคือเล่นก็คือเล่นที่ยอดอ่ะใช่ป่ะก็เก็งกำไรแล้วกันแล้วก็ตรง8บาทเป็นสต็อป 8.25 เป็นสต็อปอะไรเงี้ยมันทำได้แค่นี้หรือไม่ก็ซื้อน้อยๆก็คือหุ้นมันจะขึ้นน่ะก็คือมันเก็งกำไรได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าคุณเก็งกำไรที่ยอดทั้งหมดไงก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีประมาณนี้นะคะบอกว่า TTB เนี่ยถ้ากลุ่มแบงค์นี้ไม่ไปไม่จริงสักทีนะฮะบ่นใช่ไหมระบบให้เราฟังบ่นให้เราฟังก็แต่เย็นๆบทที่เขาเวลาตอนที่เขาไปตอนนั้นเขาไปอยู่คนเดียวเนี่ยก็เยอะนะเห็นเขาไปอย่างเงี้ยเห็นมันน้อยๆนะสมมตินับตั้งแต่กลับตัวเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ 14% นั้นนี่แบงค์ใหญ่นะนึกออกไหมเพราะนั้นคือสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใจเย็นๆมันอาจจะไม่ไปก็ได้ไม่ใช่มันอาจจะไปก็ได้ไม่มีใครช่วยตบมุกเลยไม่ทันยังหายใจอยู่เพิ่งสี่เว้นไม่ไหวคนอื่นด้วยยังไม่ทันยังไม่ทันอายุเยอะแล้วเยอะแล้วเพราะว่าต้องระดับต้องคือเลเวลความตลกพวกผมเนี่ยต้องระดับบอสอย่างพี่วีนะพี่วีจะทันโอ้โหคิดดูแต่พี่วีก็จะเริ่มหายใจเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าพี่วีเนี่ยเขาจะเจอบอสเขาจะเจอสองทางเจอทั้งผมเจอทั้งเน่งประกบแล้วแถมเจอน้องๆในทีมอีกประกบโดนลุมระดับบอสเนี่ยเป็นอย่างนั้นตอนดูเช้าเนี่ยก็จะแบบแต่ละคนก็จะบุคลิกแตกต่างที่บอกว่าเป็นสามแยกปากหวานอะไรเงี้ยจะมีบุคลิกพี่วีก็จะแบบอารมณ์เหมือนพระหนีเที่ยวนิดนึงนะฮะส่วนพี่ขอซื้อได้ไหมเดี๋ยวโอนเงินเลยขอโอนเงินพี่วีบอสบอสมีคนจะยิงครับบอสบอสเดี๋ยวผมแคปไปบอกส่งไปให้เลยเราเคารพรักเราเคารพรักกี่นาทีชั่วโมง3นาทีตายแล้วแต่พี่เบลบอกกูไม่มาสัมภาษณ์รายการมึงแล้วไม่คุยด้วยมาเนี่ยเวลาพูดถึงบอสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเราไม่ได้เรียกว่าการนินทาเราเรียกว่าการพูดถึงบอสเฉยๆนินทาอะไรดูสักขีพยานแน่นขนาดนี้สักขีพยานทั้งประเทศแน่นกันขนาดนี้อะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราหยอกแต่แกน่ารักแกน่ารักแค่กวางอก
นะคุณเล่นหยอกรักรักเคารพเคารพพี่วีน่ารักพี่วีน่ารักเป็นคนดิฉันสัมภาษณ์พี่วีสบายใจมากเพราะไม่เคยเพราะถามพี่วีพูดหมดเลยอ่ะพี่วีพูดเลยค่ะเหมือนเปิดปิดรายการให้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะบอกแกไปบอกเปิดปิดรายการด้วยแล้วกันนะคะบอกคุณบอสแสบอกบอสมาฟังด่วนตาย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 แต่ตอนเช้า3คนมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนละเจนไงคือพี่วีก็เจนหนึ่งผมก็เจนหนึ่งแล้วเด่นก็เจนหนึ่งห่างกันคนละ10ปีพอดีโอ้โดยประมาณนะโดยประมาณประมาณนี้แม่เวลาลูกเล็กมีใครมาต่อเดี๋ยวบอสเดี๋ยวก๊อตเน่งมาตีดิฉันป่ะเนี่ยใช่เดี๋ยวก๊อตเน่งก๊อตเน่งจะมีเข้าสายหลายคือใครอยากจะแบบว่าซีเรียสมากๆเนี่ยคุณตามก๊อตเน่งไปก๊อตไปโน่นไปทางโน่นก๊อตเน่งจะเป็นคนที่เป็นระบบระเบียบที่สุดหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปตามพี่เอ๋เลยซึ่งพี่เอ๋นี่คือมาตรฐานของนักวิเคราะห์ไทยที่เป็นแบบว่าถ้าคุณอยากได้รางวัลสุวรรณหงส์ลายบุคลิกที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยมันจะมีพวกนี้มันจะมีแบบมีตั้งแต่ขวาสุดไปซ้ายสุดนะก็สนุกสนานกันไปบอกว่าทุกคนบอกว่ามาขอบคุณพี่บีแล้วก็ส่งพี่บีให้เที่ยวให้สนุกด้วยนะคะทุกคนนะทุกคนใจเย็นเขายังทำงานอยู่ค่ะเขายังทำงานอยู่ผมไปทำงานผมก็ยังทำเอ้ยผมไปเที่ยวผมก็ยังทำงานอยู่เขาบอกว่าบ่ายเราไม่ได้เป็นรายการวิเคราะห์หุ้นรายการนินทาบอสคือต้องเปลี่ยนแล้วล่ะพยากรณ์ประเทศไทยหยอกนะคะอ้าวสุดท้ายท้ายสุดมาฝากนิดนึงเขาก่อนจะไปหนีเที่ยวกันนะคะและดิฉันก่อนจะไปรับลูกกลับจากโรงเรียนตายอ่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนเพราะว่าตอนวันนี้เป็นวันรีบาวแห่งชาตินะคะก็จริงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อาจและจะต้องให้นักลงทุนกังวลอะไรอีกไหมบางคนบอกว่าสิงหาพาเพลินกันยาพาเพียตุลาอาจจะดูยากหน่อยเหมือนกันกับตลาดแบบนี้เจอเลยค่ะครับก็จริงๆเราย้ำมาโดยตลอดนะครับกับเรื่องของความกังวลหรือเครื่องของความกลัวความโลภหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราจัดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอีโมชันหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะคอยที่จะคลายไอ้สิ่งพวกนี้ไปเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่เรื่องทางเรื่องนึงที่เราบอกตลอดก็คือเรื่องของการเรียนรู้การทำความเข้าใจการลงทุนให้ดีนะครับพอคุณมีความรู้ความเข้าใจทางการลงทุนที่ดีเนี่ย อารมณ์โลภอารมณ์กลัวอารมณ์ที่แบบกังวลหรืออะไรต่างๆนะมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนอย่าว่าแต่วงการการลงทุนของเราเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะต้องมีความกังวลมีความโลภความกลัวหรืออารมณ์มาเกี่ยวข้องตลอดเวลาแม้แต่ชีวิตประจำวันของเราก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อคุณเข้าใจคุณเรียนรู้คุณมีภูมิคุ้มกันที่มันสูงขึ้นคุณฝ่าด่านในส่วนของปัญหาแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าปัญหามันไม่ได้หนักหนาสาหัสหรือว่าคุณมีประสบการณ์ที่ดีหรือความเข้าใจที่ดีมากพอแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นไรแล้วคุณก็จะแอคชั่นได้ดีมากขึ้นการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคือพยายามเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปกับเขานะครับแล้วก็ถ้าติดขัดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยติดตามพวกเราก็จะคอยเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นเพื่อนคู่คิดในลักษณะของการที่คอยบอกคอยแชร์คอยอย่าเรียกว่าสอนละกันก็คือเรียกว่าพูดคุยกันแล้วก็อยู่กันเป็นพายแฟมิลี่อย่างเงี้ยนะครับตลอดไปกับนักลงทุนนะครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็เก็บทุกอย่างเป็นบทเรียนเนาะผ่านไปแล้วอย่าให้มันผ่านไปเปล่าก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยทำไมฉันถึงขายปุ๊บแล้วมันเด้งเลยทำไมฉันถึงไม่ขายก่อนหน้านี้ทำไมฉันถึงตรงนี้ไม่กล้าซื้อทำไมฉันถึงกังวลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั่นคือเพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไงคุณก็แค่ทำให้มันรู้ให้มันเข้าใจพอคุณรู้แล้วเข้าใจปุ๊บทุกอย่างก็จะเคลียร์หมดก็ประมาณนี้ครับนะคะและทั้งหมดนี้นะคะกับคุณเดธนาฟางสะอาดนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดมหาชนขอให้เที่ยวมีความสุขนะคะและบ่ายนี้ขอบพระคุณมากๆเลยสาระและสนุกสนานมากๆขอบพระคุณค่ะพี่บีสวัสดีครับทุกคนนะครับพี่จอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเอาละค่ะทุกท่านคะแม่รายการอะไรนะบอกแล้วอย่าไปเครียดชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปนะคะต้อง move on กันต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะทุกท่านนะคะก็ถามว่าตัวบ่ายเอาอะไรคุณไปดู Real Time Scan แล้วก็แปะไว้ที่หน้าเพจของเราด้วยนะคะแปะไว้ให้คุณไปเลือกช็อปอะไรค่ะเขียวๆวันรีบาวแห่งชาติวันนี้นะจ๊ะนะเอาล่ะขอบพระคุณมากๆเลยทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณทุกคำถามสนุกสนานมากๆเลยนะคะสาระบ้างไม่สาระบ้างหยอกเล่นกันบ้างขออภัยนะคะก็นะฮะรวมถึงบอสของพาหนีเที่ยวคิดได้ไงวะนะโอเคนะยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้เจอกับคุณพ่อของเรานะคะคุณเบญจพลสุวรรณิตหลังจากที่หายหน้าหายตาไป2สัปดาห์นะคะพรุ่งนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายกับก๊อตเน่งตัวอ่อนของพี่กวีนะคะเราก็จะมาเจอกันปิดท้ายช่วงสุดสัปดาห์นะคะเอาล่ะจอยพัทรนิดลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่9โมงครึ่งสวัสดีค่ะ